ท่านผู้ชมคงคุ้นหูกับชื่อของศูนย์มีชัยในเรื่องของการวางแผนครอบครัวแต่จะมีกี่คนครับที่ทราบว่าศูนย์มีชัยหรือสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนมีบทบาทด้านส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนอีกด้วยอย่างเช่นที่นี่ไงครับศูนย์เพาะเห็ดมีชัยหนองน้ำเกลี้ยงขอนแก่นโอ้โหอาจารย์ดูทางนี้สิครับมีการ์ตูนเห็ดด้วยผมสงสัยจริงๆครับว่าเขาส่งเสริมกันยังไงแล้วเกี่ยวกับรู้ค่าพลังงานวันนี้อย่างไรเราตามเข้าไปดูกันดีกว่านะครับค่ะที่เรามาจับเรื่องเห็ดนะคะเป็นธุรกิจที่หรือว่าเป็นงานที่ชาวบ้านไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะแล้วความตลาดของต้องความต้องการของตลาดเนี่ยก็มีมากเรื่องเห็ดเนี่ยคนบริโภคเลือกตลาดที่ไม่มีตันค่ะก็คนบริโภคได้ทุกวันค่ะตลาดของแค่ในพื้นที่หรือว่าในจังหวัดขอนแก่นเองนะคะไม่พอบริโภคค่ะอย่างพวกเห็ดฟางอะไรต้องวิ่งไปที่กาฬสินธุ์นะคะกลุ่มที่มาอบรมเนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวบ้านที่สนใจเรื่องเห็ดแล้วก็นำไปแปรรูปนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มฟื้นฟูกลุ่มพักหนี้ของธกส.นะคะก็จะมาอบรมกันที่นี่เริ่มตั้งแต่วันที่22เมษายนจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหรือครับทางศูนย์เพาะเห็ดมีชัยทำหน้าที่ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆที่น่าสนใจโดยจะเน้นไปที่กระบวนการตั้งแต่การเพาะการตัดและการแปรรูปอย่างคอนโดเห็ดที่เห็นนี่แหละครับดูแปลกตากว่าที่อื่นไหมล่ะครับคือจะเป็นแบบเปิดโล่งมีแค่สแลนกับมุ้งกลางเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้เห็ดมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าและไม่เป็นโรคแบบโรงเรือนปิดผลผลิตที่ได้ก็จะขาวอวบอึมน่ากินแบบนี้ไงล่ะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยพี่ชอบไหมชอบมาเห็ดสดที่ได้บางส่วนนำไปจำหน่ายที่เหลือก็นำไปแปรรูปเป็นแหนมเห็ดจอมเห็ดลูกชิ้นเห็ดนี่ไงอุ๊ยท่านผู้ชมน้ำย่อยในกระเพาะเริ่มทำงานอีกแล้วสิครับกับผมอร่อยครับอร่อยการทำเห็ด3รสนะคะแล้วก็ตัดเห็ดไปฉีกตากแดดด้วยตู้พลังงานแสงอาทิตย์เราเนี่ยนะคะจะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้านะคะเพราะว่าปกติตู้อบเนี่ยจะใช้พวกแก๊สหรือใช้ไฟฟ้าแล้วก็หันมาเปลี่ยนไปใช้ตู้อบพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะพอตากแดดแล้วเราก็เอาเห็ดมาทอดนำส่วนผสมพวกน้ำตาลพวกน้ำมะขามมันแล้วแต่ว่าคนบริโภคนะคะว่าจะเลือกรสไหนบ้างนะคะสิ่งสำคัญอยู่ตรงกระบวนการอบแห้งนี่เองที่อาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกและแผ่นอลูมิเนียมรอบตู้อบโดยลมจะเป็นตัวนำความชื้นออกจากตู้ไปทำให้ได้เห็ดตากแห้งที่ทั้งสะอาดปราศจากแมลงรบกวนและที่สำคัญกว่าสิ่งใดๆเลยก็คือช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่ต้องไปใช้เตาอบให้เปลืองพลังงานอย่างนี้เห็นทีจะต้องหันมาบริโภคเห็ดกันให้มากขึ้นแล้วล่ะครับและวันนี้ชาวบ้านก็มีชีวิตเหนือระดับมากกว่าคนในเมืองอย่างเราๆล่ะครับเพราะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพด้วยพลังงานสะอาด